สวัสดีค่ะเมื่อ2วันก่อนนี่ฝนตกนิดนึงค่ะก็เลยต้องเข้ามาดูเห็ดสักหน่อยค่ะไม่งั้นอยู่ไม่ได้เดี๋ยวดูซิว่าจะได้ไหมมาลุ้นด้วยกันค่ะก็เป็นป่าเดิมๆหลังบ้านนี่แหละค่ะไปไหนไม่ไกลค่ะที่อื่นก็ไม่ขึ้นเนาะถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นป่านี้ก็จะโล่งๆค่ะไม่น่ากลัวเนาะเป็นป่าเล็กๆเองค่ะเป็นป่าเห็ดพึ่งเกาลัดเห็ดไข่มุกค่ะอย่างอื่นก็มีหรอมแหรมแต่ไม่เยอะค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดค่ะไข่มุกค่ะแต่ดูเหมือนไม่สวยอะไม่สวยละเก่าละยายชอบเดินบนทางบนรอยรถแท็กเตอร์ค่ะเพราะว่าเห็ดหน้าแหลกเขาชอบขึ้นเนาะตามดินแห้งๆแบบนี้ค่ะป่าดูแห้งจังเลยค่ะเหมือนจะไม่มีแล้วนะไข่มุกยังดีอยู่ไหมนี่จ้าดูเหมือนจะเก่าแล้วนะเนี่ยแต่ได้อยู่ค่ะได้อยู่หลบมุมนี่หลบมุมดอกไม่ค่อยงามแต่แข็งดีมากเลยค่ะดอกนี้เน่าละเจอเห็ดนี้ทีไรนึกว่าเห็ดเป็นเห็ดพึ่งเกาลัดทุกทีเลยค่ะมีแต่ดอกงามๆทั้งนั้นเลยค่ะงามๆเห็ดพึ่งทองหรือเปล่านะใช่ค่ะแต่เหมือนจะไม่งามงามไหมเน่าละเห็ดแครอทค่ะดอกใหญ่มากเลยค่ะเอาอยู่นะเอ้าอุ้ยใบอันนี้มันทิ่มมือนี่ค่ะใบอะไรเนี่ยทิ่มแทงดีจังนี่ดอกใหญ่ๆเลยดอกนี้สวยไหมเอาดอกนี้ดีกว่าเอาดอกนี้ค่ะดอกนี้อีกดอกนึงนี่ได้เห็ดพึ่งขาลายด้วยค่ะดอกกำลังงามเลยค่ะตะมุตะมิค่ะนี่อีกดอกหนึ่งอันนี้เห็ดอะไรไม่รู้ค่ะนี่เกือบมองไม่เห็นเลยค่ะเกือบจะมองไม่เห็นกำลังน่ารักเลยขึ้นหลายดอกอยู่นะคะเนี่ยสุดยอดเลยค่ะน้องๆ น่ารักมากเก็บสนุกเลยคราวนี้น้องๆได้ฝนค่ะเขาก็เลยขึ้นมาตรึมเลยเนาะนี่ค่ะดอกเล็กๆแบบนี้ก็เอาค่ะเดี๋ยวเอามีดงัดก่อนดินเขาแข็งค่ะตรงนี้ดอกกำลังเล็กค่ะแต่ก็เอาเราไม่เอาคนอื่นก็เอาอยู่ดีเนาะต้องงัดเลยค่ะเพราะดินแข็งมากค่ะนี่กำลังน่ารักเลย
ดูซิว่าเห็ดอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้ก็พึ่งขาลายค่ะขาลายดอกสีน้ำตาลนะคะเมื่อกี้ที่เก็บไปนั้นคือขาลายดอกแดงเนาะนี่ค่ะงามมากเลยค่ะอุ้ยดอกนี้ก็เอาดอกนี้ก็เอาค่ะขาลายอีกดอกค่ะนี่งามมากเลยค่ะโดดเด่นมากเลยค่ะใบไม้ก็จะเป็นสีน้ำตาลเนาะเห็ดสีส้มอย่างเงี้ยคือมองเห็นแต่ไกลเลยค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นแป๊บนึงค่ะเห็ดพึ่งแม่มดชอบขึ้นเนาะถ้าไม่มีตรงนี้ก็กลับแล้วค่ะไม่มีเลยจ้าทางโน้นหญ้าขึ้นสูงมากค่ะปกติยายจะเดินไปทางโน้นเนาะมันต้องผ่านโรงไม้ตรงนี้ค่ะโรงเล็กๆเนี่ยเป็นที่เขาเลี้ยงพึ่งค่ะแล้วก็หญ้าก็สูงด้วยเดี๋ยวเดินกลับที่เดิมดีกว่าเดินกลับไปทางเดิมค่ะเดี๋ยวเป็นเห็ดหน้าแหล่นะคะเนี่ยแต่ไม่ปีนขึ้นไปเอาดีกว่าชันสักนิดค่ะที่จริงป่านี้เป็นป่าเห็ดพึ่งขาแดงนะคะเนี่ยแต่คนเดียวไม่กล้าเข้าค่ะไม่รู้เสียวๆเห็ดอะไรนะไม่น่าจะใช่เห็ดเราน่ะไม่ใช่นะเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีเห็ดพิษแบบนี้ขึ้นที่ไหนแสดงว่าจะต้องมีเห็ดพึ่งหวานขึ้นด้วยค่ะแต่ไม่มีสักดอกเรามาดูผลงานในวันนี้กันค่ะได้ไม่เยอะแต่ก็ได้มือหนึ่งค่ะมือหนึ่งเนาะไม่งามเลยค่ะเห็ดพึ่งเกาลัดวันนี้ได้มา4ดอกไม่งามเลยแล้วก็จะเป็นเห็ดแครอทค่ะหรือเห็ดปูนดอกใหญ่ๆงามๆเลยค่ะถอนมาทั้งรากทั้งโคนเลยไม่ได้มีเวลานั่งตัดค่ะสีเขียวๆเขาจะมองไม่เห็นเนาะเพราะเขาแก่แล้วค่ะยังมองเห็นรางๆอยู่ค่ะแต่ก็รางมากนะจางมากแล้วค่ะแต่เป็นของจริงอยู่ค่ะของปลอมนี่ลักษณะเขาก็จะอีกแบบนึงไปค่ะเดี๋ยวรอดูวันไหนที่มีของมีคู่เหมือนให้มาเปรียบเทียบให้ดูค่ะแล้วก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายดอกสีน้ำตาลค่ะงามๆเลยปีนี้ยังไม่เห็นนะคะปีนี้ยังไม่ได้ค่ะปกตินะคะที่ริมรั้วเขาจะขึ้นทุกปีค่ะจะเป็นสัญญาณบอกได้ว่าเห็ดขึ้นแล้วเด้อแต่ปีนี้ไม่มีสักดอกค่ะไม่มีขึ้นเลยนี่ค่ะดอกเขาจะเหมือนเห็ดพึ่งขมมากๆเลยค่ะคนที่ดูไม่เป็นนี่อาจจะคิดว่าเป็นเห็ดพึ่งขมนะคะเนี่ยเพราะว่าเขาสีไม่น้ำตาลจี๊ดเหมือนเห็ดพึ่งเกาลัดเนาะสีเขาจะออกจางๆแบบนี้ค่ะแต่สังเกตที่โคนง่ายๆเลยค่ะโคนเขาจะเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นดำๆขรุขระตรงนี้ค่ะขรุขระดำๆเนาะอันนี้คือของแท้ค่ะแต่ดอกอื่นๆเขาจะไม่หน้าตาเป็นแบบนี้นะจะเป็นอีกแบบนึงลักษณะเขาจะอันนี้นี่คือเหมือนเห็ดพึ่งขมมากๆค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นขาลายเหมือนกันค่ะแต่ดอกแดงเนาะตะมุตะมิมากค่ะจำเป็นต้องเอาค่ะยายจำเป็นต้องเอามาเพราะว่าถึงเราไม่เก็บคนอื่นก็เก็บอยู่ดีเนาะดอกเล็กๆแบบนี้หรือไม่มีใครไปดูก็คงจะแห้งตายไปค่ะเพราะว่าอากาศร้อนอุ้ยเล็กมากเลยค่ะแต่ก็ต้องเอาสงสารแท้น่าสงสารมากเลยนี่ค่ะใหญ่ๆก็มีเด้อไม่ได้เก็บมาแต่ดอกเล็กเด้ชอบมากค่ะชอบดอกเขาเนาะชอบดอกเขาเขาดูแบบดูเวอร์วังดูแพงค่ะสวยหรูดูแพงนะเนี่ยนี่ค่ะได้ละค่ะเย็นนี้มื้อนึงยังไม่รู้เลยว่าจะมีเมนูอะไรอันนี้ก็ขอขาดซะขาด
แค่นี้ค่ะสำหรับวันนี้เนาะได้มาไม่เยอะแต่ก็ไปไม่นานค่ะไปแป๊บเดียวเองจ้าเพราะว่าไม่นานก็เลยไม่เดินต่อค่ะเดินต่อก็คงไม่มีอยู่ดีแหละเพราะแห้งมากค่ะเห็ดป่าที่เก็บมาแต่ละรอบนะคะยายจะต้องรีบทำความสะอาดเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดมีหนอนอยู่สักตัวสองตัวเนี่ยถ้าเราไม่รีบทำนะเขาจะแพร่เขาจะกระจายเร็วมากเลยค่ะเขาจะเพิ่มจำนวนเยอะมากนะต้องรีบทำค่ะคือถ้าทำแล้วล้างแล้วเก็บใส่ในตู้เย็นเขาก็จะไม่เยอะแล้วเนาะดินที่ติดมานี่คือแข็งโป๊กเลยค่ะเนี่ยต้องงัดหัวออกด้วยเผื่อมีทากน้อยเข้าไปนอนแช่อยู่ในนั้นเห็ดผึ้งขาลายเนี่ยเขาจะขึ้นที่เดิมทุกปีค่ะเคยขึ้นตรงไหนก็ขึ้นตรงนั้นตลอดเนาะถ้าเราจำตำแหน่งได้ก็สบายเลยค่ะไปหาแต่ตรงนั้นประจำอันนี้ก็มีอยู่จุดเดียวเล็กๆค่ะเราก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะที่ไปหาเพื่อนๆแถวนี้ก็ไปหากันค่ะมีฝรั่งไปหาหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆมีคนไทยหัวดำ3คนค่ะที่ไปหาตรงนั้นเนาะเรามั่งเขามั่งค่ะก็ผลัดกันไปเอาอันนี้เดี๋ยวล้างเอาเดี๋ยวเขาก็สะอาดแหละสีขาวนะคะแต่พอใส่เทินเทินกันมาในครุฑถังน้อยก็ช้ำไปแล้วอันนี้รังผึ้งเขายังอ่อนมากเลยค่ะอันนี้ยายจะเอาทั้งรังผึ้งนะคะเนี่ยเอาทั้งหมดเนาะดอกเขายังอ่อนมากอันนี้มีจุดดำๆเดี๋ยวจะผ่าดูว่าใช่หนอนไหมตัดออกไปค่ะถ้าเป็นหนอนก็ตัดออกไปก็หมดละนี่สะอาดแล้วจ้าอันนี้เป็นรอยอะไรไม่รู้ในดำๆเนี่ยนี่ดอกแฝดอุ้ยทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ได้1จานค่ะได้สำหรับมื้อหนึ่งแหละค่ะวันนี้เดี๋ยวคงจะผัดราดซอสพาสต้าหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวดูอีกทีก่อนเนาะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ